กระเด็นเลยเฮ้ยใครเป็นอะไรเปล่าวะที่ไหนเนี่ยพระพรหมครับนั่นเป็นภาพวินาทีที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่บริเวณ4แยกราชประสงค์นะครับใกล้ๆกับฐานของพระพรหมนะครับซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนเวลาประมาณ 18:55 ของวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วขณะนี้นะครับ16คนแล้วก็บาดเจ็บมากกว่า100คนมีบาดเจ็บที่เข้าโรงพยาบาลไปแล้ว 80-90 คนแล้วนะครับในขณะนี้ซึ่งระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นระเบิด TNT นะครับหนักประมาณ20กิโลกรัมทางรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองก็พยายามที่จะเร่งดูแลความปลอดภัยรวมทั้งการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะครับซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็ทำให้เกิดเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างมากทีเดียวทั้งในแง่ของการที่จะกู้ภัยรวมทั้งเรื่องของการที่จะเข้าไปดูแลเหตุการณ์นะครับทั้งหน่วยกู้ภัยหน่วยพยาบาลก็เข้าไปในที่จุดเกิดเหตุซึ่งก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างที่ว่าแล้วก็มีส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับซึ่งช่วงเวลา18:00 น.หรือ19:00 น.นั้นก็เป็นช่วงที่มีการท่องเที่ยวหรือว่ามีความพลุกพล่านของผู้คนจำนวนมากนะครับซึ่งทางรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้มีการสรุปเหตุการณ์แล้วก็ยังไม่มีกลุ่มไหนที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าเกิดอะไรขึ้นแน่ในการระเบิดช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุระเบิดที่ช็อกคนทั้งโลกรวมทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเองด้วยนะครับเพราะเราไม่เคยมีเหตุการณ์ก่อความรุนแรงร้ายแรงที่สุดนะครับในใจกลางกรุงเทพในย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศแบบนี้มาก่อนเลยเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ได้เห็นถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับทางคุณสรรเสริญแก้วกำเนิดนะครับรองโฆษกของรัฐบาลเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในช่วงหัวค่ำนะครับว่าคาดว่ากลุ่มที่ก่อเหตุน่าจะมีความเป้าหมายหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มอำนาจเก่าที่อาจจะเสียประโยชน์หรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการที่จะให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยเพราะว่าหลังจากที่มีการจัดกิจกรรมที่นำความสุขมาให้กับสังคมไทยนั่นก็คือไบค์ฟอร์มัมในวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาพอวันที่17ก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจึงเป็นการเชื่อได้ว่านะครับรัฐบาลคสช.เองก็เชื่อได้ว่านี่น่าจะเป็นกลุ่มอำนาจเก่าที่เสียประโยชน์และต้องการที่จะก่อความวุ่นวายเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งข้อสรุปนี้ก็นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าเป็นการด่วนสรุปจนเกินไปและไม่ควรที่จะสรุปอย่างนั้นเพราะว่ามีหลายปัจจัยที่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับเราจะไปฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับกับพลโทภราดรพัฒนถาบุตรนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับพี่ถามเรื่องนี้ทุกด้านเหรอใช่ไหมเพราะมีแต่ว่าต้องไปดูในรายละเอียดของทางเทคนิคที่เขาเอาอะไรที่ยูดีเขาไปเก็บข้อมูลได้ก็ต้องมาดูเทคนิคครับถึงในการเทคนิคในทางสารการตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งใกล้ชิดประเด็นคนที่ทำเนี่ยมันสามารถทำได้สอดคล้องกับเวลาที่ทำได้คิดได้หลายแง่เออใช่คืออย่างเรื่องของการมันธรรมดานะมันจะทำให้ทุกมุมมองเนี่ยเอาไปคิดได้หมดใช่แต่ในทางเทคนิคเราก็ต้องไปดูว่าไอ้สิ่งที่มันประกอบแล้วไปทำให้เกิดอะมันเป็นการประกอบแต่ลักษณะของกลุ่มไหนลักษณะไหนอย่างไรแต่ว่าแค่ข้อมูลเราไม่พอไงเพราะว่าไอ้พวกพี่ที่มันเป็นกลุ่มไหนเนี่ยมันไปเก็บข้อมูลอะไรแน่มันก็คงไม่ถึงครับสถานการณ์ในขณะที่มีปัจจัยแวดล้อมทางการเงินตอนนี้มันมีมือถือเล่นเลยนะใช่ใช่ใช่ไหมแต่ขณะมีการเชื่อมโยงกับไอ้อะไรสิ่งที่เป็นสถานในพื้นที่ก่อนล่างก็ตามพื้นที่แต่ที่เรามีความขัดแย้งที่สุดฉะนั้นไอ้เหล่านี้ได้เป็นตัวอะไรตัวปัจจัยที่ออกมาที่ละทิ้งไม่ได้เลยเหรอในฐานะที่เป็นอดีตสมช.เนี่ยน้ำหนักมันมีสักกี่อันนะพี่ถ้าจะมองว่าน้ำหนักจริงๆที่มันมีเหตุจูงใจจริงๆมันน่าจะมาจากปัจจัยอะไรที่สุดอ่ะเฮ้ยตอนนี้ที่มองเนี่ยที่มองว่ามันได้เนี่ยแต่ว่าในทางเทคนิคที่เอวดีมันไปเก็บรายละเอียดเพราะว่าเราไม่รู้ไงครับถ้าเราเห็นการประกอบตรงนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามันจะเป็นลักษณะของกลุ่มใหม่ที่มาดำเนินการถูกไหมอย่างเรื่องครับที่เอาการที่เอา POP มาเนี่ยแม่งจะเป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานที่ใช้ในการสงครามอยู่แล้วนะที่นั่น
ในกองทัพเองเขามีเอกภาพกันไหมครับพี่มันละเว้นไม่ได้หรอกเพราะถึงสถานการณ์นี้เนี่ยแน่นอนมันก็ต้องจีเนียกันอยู่เอกภาพมันจะมียังไงก็ตามเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต้องจีเนียกันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าน้ำหนักนี้พี่มองเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งเป็นประเด็นที่ไม่ได้น่าจะมากใช่ไหมฮะกับการตัดสินใจระเบิดเนี่ยที่ยังไม่เมื่อเพราะว่ามันหมายความว่าการกระทำกับจุดเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมันไปหลายแง่มากเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุที่กระทำไม่ต่อทั้งนักท่องเที่ยวและคนไทยด้วยกันใช่ไหมว่าเป้าประสงค์ของคนทำเนี่ยเขาต้องการอะไรอ่ะพี่ถ้าดูจากบรรยากาศดูจากสภาพแวดล้อมนะตอนที่เห็นเนี่ยคือณตรงนี้เนี่ยมันจะท้อนออกแน่นอนถึงความไม่ถึงพอใจกันละใช่ไหมแต่ว่ามันจะเกิดจากของจิตใจแล้วเพราะว่าไอ้ปัจจัยที่ที่ว่าเนี่ยมันเป็นเหตุด้วยกันใช่อืมอืมเนี่ยความยากตรงนี้แหละเออใช่ต่อฟังอ่ะอืมถ้าเขาในภาพของในแง่ของทางเศรษฐกิจเนี่ยเราแย่อยู่แล้วอืมเราคาดหวังดีได้ชมจากของการท่องเที่ยวใช่แต่เศรษฐกิจเนี่ยเรามีปัญหาหมดแต่ตั้งแต่ตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันนำไปสู่ใส่สภาพปัญหาของการท่องเที่ยวด้วยอืมดังนั้นคนที่ดำเนินการในลักษณะสถานการณ์นี้เนี่ยถือว่าเป็นนักคิดที่ไม่ธรรมดานะเออเพราะมันทำให้ปัจจัยที่จะนำมาจับประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันเป็นไปได้ทุกปัจจัยครับใช่ไหมแล้วก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในของเราเองจากเรื่องเกิดใช่ไหมจากระหว่างประเทศกับในพื้นที่ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เอามาคิดเป็นครับแต่ว่าในต่างประเทศโอเคถ้ามองว่านี่เป็นกลุ่มของก่อการร้ายสากลหรือต่างประเทศและใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการก่อเหตุเนี่ยผมว่าประเด็นนี้น่าจะมีน้ำหนักน้อยหรือพี่มองยังไงยังถือว่ามันถือว่าน่าจะน้อยอยู่เพราะเรามันถึงบอกนะไอ้คนทำเนี่ยมันเก่งมากนะอืมมันเรื่องเวลาทำนี่เนี่ยนะแต่ว่าถือว่าแต่จิตใจของความโหดร้ายเนี่ยถือว่าโอ้โหว่าถูกใช่ต่อเป้าหมายที่จะทำก็ได้เกินอยู่แล้วใช่พื้นที่ว่าก็ท้าทายในการเมืองเลยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลยละโอ้ใช่ใช่ใช่อย่างแรกเป็นปัจจัยที่ทำให้มีเงินเพราะงั้นหาตัวจับยากมากเลยนะวิเคราะห์ว่ากลุ่มไหนยังไงเนี่ยยากมากเหมือนกันนะระเบิดพวกนี้เนี่ยคนทั่วไปเขาก็ไม่สามารถที่จะมีได้อยู่แล้วใช่ไหมหรือว่ามันหากันได้ง่ายๆเหรอฮะการจะสร้างระเบิดหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถึงจะยุ่งยากนะเพราะจริงๆเนี่ยมันใช้ได้ในเครื่องติดตั้งแน่นอนในการทหารได้ด้วยแต่ขณะเดียวกันมันจะเป็นเรื่องที่ใช้ในการถ้าเป็นทางอุตสาหกรรมก็ได้เลยอ๋อครับมันยังที่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ได้ว่าแน่นอนมันแสดงขึ้นอยู่แล้วล่ะอ่าต้องมีจิตระเบิดเนี่ยต้องจิตจับใจจิตจับตั้งเวลาไว้โอ้มีจิตแบบแค่ผู้มีเออแต่ว่าตรงนี้มันเริ่มมีใครรู้อย่างเงี้ยอ๋อครับแต่จะไม่มีใครรู้อืมจิตจะได้ใครรู้อยู่มันจะไปวิเคราะห์ว่าได้ตั้งเวลาไว้มีที่ตรวจนาฬิกาไหมใช่ไหมฮะหรือการจิตระเบิดโดยวิธีต้องมีทางวิชาใช่ไหมครับมันจะต้องคือมันก็แค่เทคนิคของเราไม่ได้ไปมาเก็บข้อมูลแล้วมันเราจะไปไม่ถึงอ๋อครับอือฮึมันเกี่ยวข้องกันที่จะทำให้นะก่อนเนี้ยถึงเราไม่เข้าอะไรไม่ได้แม้แต่ของพบก็ยังพูดก็ไม่สามารถจับประเด็นได้ในแต่ละตอนนี้ก็คือเอาการที่จริงมีความปลอดภัยเสียที่จริงก่อนใช่ไหมอือฮึแล้วก็ไม่ให้เกิดการติดสมบมันควรจะเห็นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถามว่าเหตุตรงเนี้ยมีการวิเคราะห์คดีพอสมควรอืมใช่การวิเคราะห์ของเลขาธิการอดีตเลขาธิการสมช.นะครับพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรนะครับมาฟังการวิเคราะห์ของคุณอลงกรณ์พลบุตรนะครับสมาชิกสปช.บ้างว่ามองการระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อตอนหัวค่ำของวันที่17สิงหาคมอย่างไรไปฟังครับเกี่ยวกับการจังหวัดภาคใต้
หมายถึงว่าตัดประเด็นนี้ออกไปแล้วฮะยังไม่ได้ระบุว่ายังไม่ได้ระบุว่าเป็นกลุ่มใดหรือว่าแรงจูงใจมาจากอะไรนะครับเกิดไปครับถ้ามองพี่มองว่าแรงจูงใจมันน่าจะมาจากอะไรถ้ามองสถานการณ์ตอนนี้นะเรื่องของการโยกย้ายแต่งตั้งเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองอะไรคือน้ำหนักที่จะนำไปสู่การก่อเหตุแบบนี้ครับต้องยากที่จะระบุตอนนี้เกี่ยวกับว่าถ้าดูจากต้นปีที่ผ่านมาครับบริเวณของการวางและเปิดครับเป็นโดยเหตุการณ์คราวก่อนเมื่อต้นปีก็ที่สยามพารากอนครับจะไปดูอ่านจากว่าประสงค์เป็นความตั้งใจที่จะทำความเสียหายต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นที่มีต่อประเทศไทยครับในเรื่องของความเสถียรภาพฮะมันจะมีความรับผิดชอบการเมืองแค่ไหนและมีเหตุผลทางการเมืองจากเหตุต่างๆนานาที่ยังคาดเดาเองอยู่ครับเป็นเรื่องยากคงต้องรอวันพรุ่งนี้หลังจากที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานเนี่ยสามารถที่จะพิสูจน์ถึงลักษณะของการระเบิดแล้วก็ครับบริเวณหลักฐานแค่มีถูกต้องทีนี้มันถามว่าเป็นการครับคอยวางระเบิดแล้วเป็นการจุดระเบิดเครื่องครับก็เชื่อว่าคงไม่ถึงหลักน่าจะสามารถที่จะตามไปถึงบอกแก่ได้ครับแต่ยังอยากจะไประบุครับว่าเป็นสาเหตุมูลเหตุอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับแต่ว่าเป็นความเสียหายครับกระทบกระเทือนการกระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์ของประเทศและความเชื่อมั่นโดยเฉพาะทางด้านของจุดการท่องเที่ยวใช่เยอะมากเพราะบริเวณต่างๆในช่วงค่ำเนี่ยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนก็ดีที่ชาวต่างชาติตะวันตกตะวันออกกลางก็จะมาเที่ยวที่บริเวณนั้นกันมากครับและเป็นช่วงที่การจราจรก็หนาแน่นความจริงผมก็จะต้องไปแถวนั้นพอดีเหมือนกันนะครับว้าวจะมีงานอยู่ที่โรงแรมเลเวนจองที่ห่างจากจุดประมาณ100 กิโลเมตรครับแต่เนื่องจากว่ามีการประชุมชายรูปแห่งชาติแล้วก็ยังไม่เสร็จสิ้นการประชุมครับดังนั้นก็เลยรอว่าเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงก็จะเดินทางไปที่โรงแรมดังกล่าวว่าในระหว่างที่ประชุมอยู่ก็ระเบิดครับอ๋อครับเมื่อก่อนเนี่ยจะระเบิด TNT ที่จุดระเบิดครับเบอร์สว่างเครื่องนะครับแล้วก็พบที่วางไว้อีกจุดหนึ่งไม่ไกลนักจากบริเวณดังกล่าวลูกหนึ่งแต่ว่าผู้ใดนั่นหมายถึงว่าเป้าหมายก็คือต้องการที่จะให้เกิดการเสียชีวิตของผู้คนใช่ไหมฮะคนที่วางเนี่ยแน่นอนครับโอ้แล้วไปวางไว้ตรงที่ได้ถามท่านผมเลยเบอร์นั้นอ๋อตุ้มเองมุ่งปัญหาชีวิตผู้คนจำนวนมากแล้วก็ต้องการที่จะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจได้โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเนี่ยต้องการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า9 ล้านคนถ้าจับประเด็นการก่อการร้ายระหว่างประเทศหรือว่าการก่อการร้ายต่อเองชัดถามในวันพักใจก็อาจจะเหลือเพียงประเด็นเดียวก็คือเป็นความขัดแย้งของการเมืองก็เป็นความขัดแย้งการเมืองภายในของเราเองใช่ไหมฮะภายในอยู่ยังไม่ลงตัวต้องรอผมแค่รอมา2 วันตัวมันเลยครับว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้แล้วควรจะตัดสินใจยังไงถ้าที่ทราบจะผ่าทางรัฐบาลออกมาคือจะมีการเรียกประชุมของคอสชเพื่อประเมินสถานการณ์ครับต้องเพิ่มมาตรการขึ้นหรือว่าจะต้องจะใช้กฎหมายเข้มงวดเบื้องต้นในแง่ของการรักษาความปลอดภัยก็จะต้องเพิ่มขึ้นเป็นอัตราติดเพราะรัฐบาลเองตอนแรกประชุมก็ได้การสั่งการให้ตำรวจรัฐสภาได้ตรวจตราครับทั้งระยะ
ที่แบ่งของท่านเฉลิมครับประชุมด้วยกะในแง่ของกองทัพเองเนี่ยความเป็นเอกภาพการโยกย้ายแต่งตั้งอะไรต่างๆเนี่ยพี่ว่ามีผลต่อโยงไปถึงเรื่องของการก่อเหตุครั้งนี้ไหมครับไม่เป็นตัวผมไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นเลยเพราะว่าระดับของความขัดแย้งใดๆแม้แต่ในอดีตก็ไม่เคยถึงขั้นที่จะมาสังเวยชีวิตของคนบนจุดไม่ว่าจะมีลูกไม่ตัดแดงคนราผู้หญิงอยู่ในกลุ่มของหมู่คนจำนวนมากที่อยู่บริเวณที่แยกราชประสงค์พยายามตามค่ำนะครับครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นเรื่องดังกล่าวได้ไม่อยู่ในความคิดเลยว่ามันจะเป็นต้องครับหารือกันยังไงบ้างในส่วนสปช.ครับหมายถึงว่าแนวทางที่จะเสนอรัฐบาลอะไรแบบนี้ไหมฮะยังไม่แน่ใจว่าจะมีการหารือในแนวทางเรื่องข้อเสนอไปยังรัฐบาลเมื่อด้านของทางรัฐบาลยังคงแล้วก็ประชุมก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ขยายรัฐบาลเนี่ยเราคงดูในส่วนของรัฐสภาซึ่งก็กำลังอยู่ว่าถ้าหากว่ามีการวางระเบิดในพื้นที่อันเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจก็ต้องระมัดระวังพื้นที่ที่เป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองการบริหารครับครับนั่นเป็นบทวิเคราะห์หรือว่าความคิดเห็นของคุณอลงกรณ์พลบุตรนะครับสมาชิกสปช.ที่เกิดระเบิดขึ้นหรือว่าเหตุการณ์เกิดระเบิดขึ้นที่สี่แยกราชประสงค์เรามาฟังวิเคราะห์กับอีกท่านหนึ่งครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทอดีตผบ.ตร.มองเรื่องนี้อย่างไรไปฟังครับผมก็ไปยืนรับเขาผมขอรับผิดชอบครับผมเพื่อนผมระเบิดตายไปหนึ่งที่แล้วก็มาผมก็ต้องรับผิดชอบครับนะครับจะไปให้ใครรับผิดชอบดังนั้นวิคืนอำนาจและสมบูรณ์แต่พี่มองว่ามาจากกลุ่มที่ไม่ต้องการให้สืบทอดอำนาจเหรอพี่มองอย่างนั้นเหรอซึ่งความทำได้ใครจะทำได้ครับใครมันกล้าที่จะทำในสถานการณ์แบบนี้นะเออยากเลยทำในยูนิตไปดูหรอกการจะอยู่ต่อนั่นหมายถึงว่าสร้างเหตุการณ์เพื่อจะได้อยู่ต่อหรือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงข้ามคสช.ครับแต่เป็นรับไหวอยู่แล้วใช่แล้วก็เจอต้องมีดีครับก็ดีนะครับแต่เองพยายามที่จะอยู่ต่อการไม่เสียหน้าเขาอะไรอะไรต่อแล้วมันพอถึงใจก็ต้องเชื่อใจต้องไปยืนก่อนก็มาแสดงความคิดเห็นครับไม่เห็นด้วยใช่พี่ก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วไม่เห็นการเมืองอาจจะมีคนที่ขัดแย้งในเรื่องของการแต่งตั้งผบ.ทบ.ผบ.ตร.อะไรพวกนี้พี่ไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่งตั้งผบ.ทบ.มันยังไม่มีนี่ยังไม่ออกแต่ว่ามันก็มีใครใช่ไหมต้องมีข่าวรอบสองฝั่งรอบสองคนนะใช่ทีชาคนเดียวทีเดินไทยมาแล้วเรื่องมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยออกมาแล้วเลยไปเป็นแบบคุณจะมองไปได้เนี่ยไม่ออกคุณจะมองพี่มองว่าในความเป็นทหารตอนนี้มีความเป็นเอกภาพไหมครับทั้งทหารทั้งตำรวจอะไรพวกนี้ไม่มีหรอกเหรอฮะนี่คือข้อเสนอมาบูรพาพยัคฆ์มาตลอดแต่บูรพาพยัคฆ์นี่ออกมาข้างไรแต่ใจจะเป็นน้องชายใครที่มาชอบนั่นคือฝ่ายทหารนั่นคือที่ใหญ่อะไรอย่างนี้ทำไงแต่ว่าระเบิดใหญ่แบบครับรัฐบาลแบบนี้ตามไม่ได้ยอมนะอ้าวเหรอฮะเอาแต่พวกใช่ใช่แล้วข้าราชการจะถึงว่าแต่งตั้งข้าราชการที่ไอ้ท่าที่ขี้เกียจไม่จะตายนะครับแต่มันโดนตายทันคุกแค่ประโยชน์สองปีโดยไม่รอพี่เลยยังไม่ขี้เกียจผมเคยจำที่อะไรกำลังมาจำที่ที่ที่ให้รัฐบาลยากที่หาเรื่องปวดอืมใช่จำที่จะเป็นร้อยอย่างเงี้ยนะดีกว่าเลยนะจัดใหญ่แล้วนะครับน้องอยู่ที่แท้จริงเหรอโอ้โหแต่ที่ถ้าให้พี่วิเคราะห์นี่ต้องการอะไรพี่ผมก็ถามนะถ้าพี่วิเคราะห์ระเบิดครั้งนี้ต้องการอะไรอ่ะ
ก็ต้องการลงก็ดีดิอ๋อเหรอถ้ามันอยู่แล้วก็นั่งขนาอืมพ่นเข้ามาแล้วก็อยู่ต่ออีกแต่ถ้าพ่นเข้าไปเรื่อยๆแก้แก้จบแล้วแล้วก็หลุดเลยว่ามันก็ไม่มีเรื่องอืมเหตุการณ์ที่เมื่อกี้ที่รายของผู้ประสงค์คนบอกเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องพ่นของทุกต่อนะอืมต้องอะไรต้องยึดหน้ามาแล้วแหละแล้วมันทำเองบริหารเองการเสียเรื่องลงเองไม่ยอมลงจะต่อท่อหน้าฝั่งกรรมการนี้ถ้าลงเวลาแบบนี้มันก็สูญเปล่ามันก็ทะเลาะกันอีกไหมครับพี่คือไม่ใช่คือจริงแล้วนะพอยึดอำนาจแล้วเนี่ยนะก็แก้ไขเรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวพอเรื่องอื่นเศรษฐกิจสังคมเรื่องการเรื่องไอ้เรื่องการเรื่องอื่นๆไม่ต้องแก้หรอกแก้เรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวพอแค่นี้ครับวิเคราะห์แบบที่พี่ว่าเนี่ยคือต้องการที่จะให้คสช.ประยุทธ์ลงจากอำนาจเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาไม่ลงเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อฮะบ้านเมืองถ้าอย่างนั้นระเบิดขึ้นเนี่ยระเบิดเนี่ยเหรอฮะตักขึ้นโอ้โหทำไมคุณจะป้องกันยังไงถ้าเกิดผมคนนี้ผมวางแล้วผมส่งผู้นี้ผมเคยวางที่เกาหลีถ้าลืมผมก็จะวางที่มีจีเนียร์เหรอแล้วระบบป้องกันไม่สามารถป้องกันได้ระบบที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็วางระบบว่ามีกล้องติดทุกรูปติดทุกอะไรนะใครจะไปวางที่ไหนก็รู้ครับนะมันมีการตรวจได้หรอตรวจได้ก็เห็นแค่ผ้ายนะสวมเสื้อผ้าชุดดำสวมหมวกติดหน้าติดตาหมดเลยบางทีชั่วโมงเนี่ยมาวางแล้วเนี่ยนั่นเป็นความคิดเห็นของพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชนะครับอดีตผบ.ตร.ที่พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์การเกิดระเบิดขึ้นที่สี่แยกราชประสงค์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่นำมาซึ่งความสูญเสียและความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อสังคมไทยโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจนะครับหลังจากนี้รัฐบาลคสช.ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะดำเนินการอย่างไรก็คงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันดูนะครับซึ่งทาง Thai Voice Media ก็จะพยายามเกาะติดเรื่องนี้และพยายามที่จะวิเคราะห์เรื่องนี้ว่าจะหาทางที่จะหยุดยั้งหรือว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของความรุนแรงนี้อย่างไรนะครับนี่คือทั้งหมดของเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมกลับมาคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ